โดยสารรัฐธรรมนูญมีมติไม่รับคำร้องในสองคำร้องนะครับโดยคำร้องแรกเป็นคำร้องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอความเห็นตามคำร้องของนายพานุพงษ์ชูรักนักศึกษามาหาวิทยาลาัยรมคำแหงเพื่อให้วินิจฉัยว่าการถวายสัตว์ไม่ครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญเป็นการกระทําที่ละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพของผู้ร้องเรียนในฐานะประชาชนที่ควรจะได้รับผลประโยชน์จากนโยบายของรัฐ ซึ่งสารพิจารณาแล้วเห็นว่าการถวายสัตว์เป็นการกระทําทางการเมืองของคณะรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญฝ่ายบริหารในความสัมพันธ์เฉพาะกับพระมหากษัตริย์สารจึงไม่อาจรับคําร้องไว้พิจารณาได้อีกทั้งเมื่อวันที่27สิงหาคมนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้เข้ารับพระราชดํารัสในโอกาสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตยปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเป็นลายอักษรพร้อมทั้งลงพระประมาพิไทยโดยเข้ารับต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งการถวายสัตปยปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ดังกล่าวจึงไม่อยู่ในอำนาจการตรวจสอบขององค์กรตามรัฐธรรมนูญใดพร้อมกันนี้นะครับทางสารรัฐธรรมนูญยังมีมติเอกฉันไม่รับคำร้องในประเด็นเดียวกันที่นายเรืองไกลรีกิจวัฒนะอดีตอดีตสมาชิกพักไทยรักษาชาติ ได้ยื่นขอให้วินิจฉัยการถวายสัตยปฏิญ,ญาณของพลเอกประยุทธจรร์จันโอชานายกรัฐมนตรีและการถแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภาไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญเข้าข่ายเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยเห็นว่าการกระทําที่เป็นข้อเท็จจริงที่พลเอกประยุทธ์ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อกักทำ เพื่อกระทําการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแต่อย่างใดจึงไม่ต้องด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ศาลจะรับคําร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยได้ส่วนเรื่องการอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติของพักร่วมฝ่ายคา้านซึ่งประธานสภาบรรจุวาระในการประชุมวันที่18กันยายนแล้วนะครับนายเทวนลิปตาพันลบร,ร,รัฐมนตรีประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีก็ยืนยันนะครับว่า คณะรัฐมนตรีจะเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงเพื่อใช้โอกาสนี้ชี้แจงในกรณีที่ถูกพาดพิงเกี่ยวกับการถแถลงนโยบายที่ไม่ชัดเจนแหล่งที่มาของรายได้โดยนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ทุกคนเตรียมตัวและร่วมชี้แจงอย่างเต็มที่ครับ